สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องอร่อยได้ง่ายๆใน3นาทีมาให้กำลังใจครัวแม่พึ่งกด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆและติดตามที่ Facebook ด้วยนะคะมาเตรียมเครื่องปรุงสำหรับไข่ตุ๋นสูตรนุ่มๆอร่อยเด้งกันเลยไข่ไก่3ฟองหมูสับ 2-3 ช้อนโต๊ะแครอทหั่นนะคะแล้วก็ต้นหอมวุ้นเส้นแช่น้ำก่อนแล้วก็น้ำมัน1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำ1แก้วค่ะมาทำพร้อมกับแม่พึ่งเลยค่ะตอกไข่แล้วก็ใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันจะเป็นตัวที่ทำให้ไข่นุ่มมากๆเลยค่ะผสมให้เข้ากันปรุงรสแบบง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเค็มค่ะเพราะสูตรนี้แม่พึ่งทำมาให้แบบพอดีเลยใส่น้ำลงไป1แก้วไข่ตุ๋นที่อร่อยพอดีจะต้องมีความนุ่มไม่แข็งแล้วก็ไม่เละเกินไปปริมาณน้ำสำคัญค่ะทำตามสูตรที่แม่พึ่งให้รับรองว่าอร่อยนุ่มมากๆมาดูอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยก็คือการทำให้ไข่เนียนแม่พึ่งจะนำไข่ไปกรองในกระชอน1รอบไข่จะมีเนื้อที่เนียนนุ่มเด้งมากๆเลยค่ะกรองไข่ให้เนียนเสร็จแล้วเราก็มาใส่หมูสับวุ้นเส้นนำไปแช่น้ำก่อนนะคะให้นุ่มแล้วก็ใส่ผักค่ะแครอทต้นหอมเพิ่มสีสันความสวยงามให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นผสมเบาๆให้พอเข้ากันไม่ต้องตีแรงนะคะเพราะว่าจะเกิดฟองอากาศทำให้ไข่ไม่เนียนได้วันนี้แม่พึ่งได้จัดแต่งไข่ตุ๋นเป็นถ้วยเล็กๆนะคะสำหรับทาน1ท่านหรือจะใส่เป็นชามใหญ่ก็ตามสะดวกได้เลยค่ะไข่ตุ๋นทรงเครื่องของเราพร้อมนำไปเข้าไมโครเวฟแล้ววันนี้แม่พึ่งใช้เป็นถ้วยเล็กๆก็เข้าไมโครเวฟประมาณ2นาทีนะคะถ้าเป็นถ้วยใหญ่ก็สามารถปรับเพิ่มได้จนกว่าไข่ตุ๋นจะสุกเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไข่ตุ๋นทรงเครื่องไมโครเวฟสูตรง่ายๆอร่อยนุ่มๆลงตัวเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งรับชมเมนูอาหารง่ายๆอร่อยๆได้ทุกวันเลยค่ะ